กรรมที่ทำให้เป็นคนมีเสน่ห์ที่ให้ผลในปัจจุบันชาตินี้เลยลองไปฟังเรื่องนี้กันค่ะหญิงสาวคนหนึ่งเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์อำนาจวาสนาหรือความสวยงามภายนอกเรียกได้